ผมชอบอันนี้เขาบอกว่ารู้จักนโยบายลูก2คนอาวุธลับทางเศรษฐกิจเวียดนามที่จะทำให้แซงไทยได้ในอนาคตจำนโยบายของจีนได้ไหมฮะซึ่งเคยบอกว่าให้คนมีลูกคนเดียวเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็น2หรือมาเป็น3เนี่ยแล้วในฮังการีก็มีกระตุ้นให้คนมีลูกเยอะส่วน The Opener เนี่ยนะฮะเขารายงานว่าเวียดนามเนี่ยมีนโยบายกระตุ้นให้คนมีลูกครอบครัวละ2คนซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวละ2คนเนี่ยมันต้องกระตุ้นด้วยเหรอมันควรจะมีกันได้อยู่แล้วนะคือถ้าแต่งงานตรงตามเวลาที่ควรแต่งไม่สายเกินไปอ่ะไม่ใช่มาพยายามมีบุตรตอน40กว่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนไทยทำกันเยอะในระยะหลังเนี่ยนะฮะเพราะกลัวแต่เรื่องเงินทองอ่ะกลัวแต่เรื่องไม่พร้อมนะฮะพอเงินทองกระเป๋าสตังค์พร้อมปรากฏว่าร่างกายไม่พร้อมแล้วเนี่ยนะฮะเวียดนามเป็นชาติที่มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจริงอยู่ปัจจุบันรายได้ต่อหัวของคนเวียดนามนั้นมีอยู่เพียงแค่ร้อยละ60ของไทยแต่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามมีมากกว่าไทยเป็นเท่าตัวทำไมเวียดนามถึงทำได้บางคนย้อนไปที่จุดเริ่มต้นโดยนโยบายดอยมอยที่เบนเข็มเศรษฐกิจสังคมนิยมเข้าสู่ระบบตลาดโดยที่ในปีค.ศ.1986หนึ่งในอาวุธลับของเศรษฐกิจเวียดนามที่ทำให้รายได้ต่อหัวของเขาสูงขนาดนี้คือสิ่งที่เรียกว่านโยบายลูก2คนเวียดนามเริ่มมีนโยบายประชากรมาตั้งแต่ก่อนที่จะจบสงครามเวียดนามแล้วแต่พอประชากรหายไปตอนสงครามเขาเลยพักเอาไว้ยาวเพราะต้องการให้ประชาชนปั๊มประชากรรัวๆเพื่อทดแทนคนที่ตายไปหน่วยทศวรรษ1980ผู้หญิงเวียดนาม1คนมีลูกเฉลี่ยประมาณ4คนซึ่งนักวางแผนเศรษฐกิจทุกคนเห็นตัวเลขนี้ก็รู้ได้อย่างไม่ต้องคิดมากว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาดังนั้นในปี1993เวียดนามเลยใช้นโยบายลูก2คนอย่างจริงจังซึ่งมาตรการเข้าคล้ายๆกับจีนถ้ามีลูกเกินก็อาจจะไม่ได้ค่าแกงอะไรแต่สิทธิ์ต่างๆของลูกที่เกิดมาก็จะถูกตัดเวียดนามไม่ต้องการเดินตามรอยจีนและต้องการลดการเติบโตของประชากรให้อยู่ในระดับพอดีก็คือให้ประชากรไม่ต้องเพิ่มแต่ก็ไม่ต้องลดสิ่งที่ออกมาก็เลยเป็นความประนีประนอมให้ลูกได้2คนซึ่งนั่นก็ยิ่งเพิ่มความน่ารักเป็นครอบครัวที่น่าจะมีลูกชายเพื่อสืบสกุลด้วยก็คืออย่างน้อยมีลูกชาย1คนโดยสถิติแต่ว่ารณรงค์ให้มี2คนแล้วก็ไม่ได้ฆ่าแกงคนที่3หรือคนที่4อย่างเงี้ยมันค่อยใช้ได้จริงๆแล้วมันไม่ต้องยุ่งเลยก็ได้นะนโยบายเนี่ยเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจมันพัฒนาขึ้นเนี่ยคนเนี่ยมันไม่ใช่รวยขึ้นแล้วประเภทอยากมีลูกมากขึ้นนะฮะเศรษฐกิจพัฒนาขึ้นคนมีฐานะร่ำรวยขึ้นเนี่ยในสังคมซึ่งเป็นเช่นนั้นส่วนใหญ่ปรากฏว่าคนอยากมีลูกน้อยลงดันหันมาอิ่มเอมกับความสุขทางวัตถุต่อตนเองมากขึ้นสิ่งที่มันย้อนแย้งที่สุดท่านผู้ชมรู้ไหมคืออะไรบ่อยครั้งในเศรษฐกิจซึ่งมีความเหลื่อมล้ำน้อยแล้วมีคนร่ำรวยเยอะเนี่ยไปมาเนี่ยเมื่อมีปัญหาความยากจนน้อยไม่ใช่อัตราการมีบุตรเพิ่มคือคนเนี่ยไม่ได้มีบุตรเมื่อฐานะการเงินพร้อมไอ้สิ่งที่เป็นมิสทรีที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายแห่งรัฐของเวียดนามจีนหรือไทยหรือฮังการีไม่สามารถอันล็อกได้ก็คือว่าคนมันมีบุตรเมื่อใจมันพร้อมและเมื่อเจอคนที่ใช่เกิดมาผมไม่เคยเจอคนซึ่งต้องการมีลูกในเวลาที่เช็คเงินในบัญชีสิตอนนี้เรารวยที่สุดแล้วตั้งแต่เคยประกอบหน้าที่การงานมาเพราะฉะนั้นมีลูกตอนนี้มนุษย์มันไม่คิดอย่างนั้นเรื่องของการมีทายาทเนี่ยคนมันไม่ได้ดูกระเป๋าสตางค์แล้วค่อยมีคนมันฟังจิตใจตนเองแล้วมันดูคู่ครองหรือไม่ก็ประเภทเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าอิชชูก็คือว่าผมไม่เคยเจอคนซึ่งบอกว่าตอนนี้เรารวยพอละเดี๋ยวปั๊มเด็กละไม่มีฮะเพราะฉะนั้นไอ้เวลามีการเชื่อมว่าสังคมซึ่งมีความพร้อมมีฐานะยากจนต่ำเนี่ยคนมันไม่ยอมมีลูกหรอกไม่ใช่คือถึงเวลาถ้าใจมันอยากมีเนี่ยนะมันก็มีทำไมอัตราการมีบุตรมันเยอะในประเทศซึ่งมีความยากจนล่ะนั่นคือวิถีชีวิตของคนไงอย่างน้อยเขามีความสุขในการมีครอบครัวของเขาไงฮะมีรักที่ลงตัวแล้วก็มีบุตรที่เลี้ยงดูด้วยกันไงคือ นี่คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วผมคิดว่าการที่เวียดนามเขาใช้ความพอดีเช่นนี้เนี่ยเขาเลยเปิดโอกาสให้คนมีครอบครัวที่อบอุ่นได้ไงโดยที่มันไม่ได้มี Emperor Syndrome แบบจีนไงคือจีนไม่พอดีกับนโยบายนั้นคราวนี้เรากลับไปที่บทความนี้จะบอกว่านโยบายส่งผลทันทีก็ได้เพราะตั้งแต่ปี1993รายได้ต่อหัวคนเวียดนามเพิ่มทุกปีก็คือเพิ่มก้าวกระโดดจนเป็นเวียดนามผู้ยิ่งใหญ่แบบที่เราเห็นในทุกวันนี้ก็คือราวๆหลังปี2000หลังจากนโยบายคุมประชากร
ออกดอกออกผลเต็มที่ในปี2003เวียดนามเลยหยุดการใช้นโยบายลูก2คนแล้วก็ปล่อยให้คนสามารถมีลูกกันเกิน2คนได้แต่ก็หยุดไปไม่ได้นานเมื่อปี2008ก็กลับมาใช้นโยบายลูก2คนอีกสำหรับคนเวียดนามที่โตมาในมาตรฐานชีวิตใหม่การมีลูกกัน2คนมันเลี้ยงไม่ไหวอยู่แล้วและคนก็จะไม่ได้คิดที่จะมีลูกมากกว่านี้พอเศรษฐกิจโตผู้หญิงเข้าร่วมตลาดแรงงานผลก็คือผู้หญิงมีลูกกันช้าลงถ้าใครพอเข้าใจเงื่อนไขทางกายภาพของผู้หญิงผู้หญิงยิ่งอายุมากขึ้นการมีลูกยิ่งเป็นความเสี่ยงก็คือมีลูกยากขึ้นนะฮะเทคนิคการบริหารประชากรให้มันไม่ลดนี่แหละที่จะทำให้เวียดนามเศรษฐกิจเติบโตต่อไปได้ยาวๆแถมเขายังมีปัญหาสังคมผู้สูงอายุน้อยกว่าที่อื่นด้วยเรียกได้ว่าได้เปรียบหลายประเทศไปหลายกลุ่มแล้วนะฮะ